สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีแก้ปัญหานะครับสายยางงอนะครับสายยางตัวนี้งอครับท่านหลายท่านอาจจะเจอปัญหานะครับว่ามันงอพับนะพับอย่างนี้ทําให้น้ําไม่ไหลนะครับทําให้น้ําไม่ไหลเพราะฉะนั้นเราจะมาดูวิธีแก้กันนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากครับก็ง่ายๆโดยใช้สิ่งนี้ครับตะเกียบตะเกียบตามร้านขายหมูย่างนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับ ที่มันงอๆนะครับใช้ตะเกียบนะครับเนื่องจากว่าข้อพับตรงเนี้ยมันอ่อนนะครับเราก็ไม่ยากครับถอดออกมานะครับแล้วก็ใส่ตะเกียบเข้าไปนี่เลยใส่เข้าไปให้สุดเลยครับนี่นะครับแล้วก็นะครับ นิดนึงนะเอามาเสียบนี่นะครับจะเห็นว่านะจะเห็นว่าเป็นไงครับมันจะโค้งแล้วนะครับไม่พับงอนะครับไม่พับงอแล้วนะครับตรงนี้นะครับข้อตรงนี้ไม่พับงอเพราะว่ามันจะมีตะเกียบอยู่ข้างในตรงนี้นะครับทำให้น้ำไหลสะดวกขึ้นนะครับก็ไม่พับงอนะครับลองเปิดน้ำดูนี่เห็นไหมครับเครื่องก็ไหลสะดวกครับไหลสะดวกเลยนะครับสำหรับการแก้ไขนะครับท่อยางพับงอครับให้น้ำไหลสะดวกก็ใช้วิธีนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ